ปยาปื้มน้ำตาไหลเผยจดหมายเด็กที่มอบทุนส่งมาขอบคุณหลังเรียนจบแล้วเรียกว่าเป็นนางเอกสาวน้ำใจงามอย่างยิ่งค่ะสำหรับสาวปูปยาลุนเบิร์กนอกจากจะอุทิศตัวช่วยเหลือสังคมแล้วยังควักกระเป๋าตัวเองช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้น้องๆอีกด้วยล่าสุดปูปยาได้ออกมาแชร์จดหมายจากน้องไนท์1 ใน 9นักเรียนทุนของเธอที่เขียนจดหมายมาขอบคุณหลังเรียนจบการศึกษาปวส.ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบังแล้วด้วยแคปชั่นปากปลื้มใจจนน้ำตาไหลว่าจดหมายจากน้องไนท์เด็กทุนของปู1 ใน 9คนจบแล้วดีใจมากอ่านแล้วน้ำตาไหลเลยน้องเก่งและน่ารักมากๆช่วง 2-3 ปีเหนื่อยหนักมากแต่พอเห็นน้องจบและมีความสุขแค่นี้พี่ก็มีกำลังใจมากๆในการต่อสู้ขอบคุณจริงๆสำหรับจดหมายภูมิใจในตัวน้องมากๆดีใจจนต้องแชร์ท่ามกลางความชื่นชมของเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับที่แหกเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณสาวปูที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆเป็นจำนวนมากค่ะ